ก็เมื่อคืนนะครับเพื่อนๆก็มีบางช่วงนะครับที่ผมไม่ได้อัดคลิปนะไม่ได้ถ่ายคลิปไว้แต่ว่าผมก็เดินสำรวจบริเวณกุฏินะครับมาเมื่อคืนนะก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ตกใจมากเลยที่ผมสำรวจมาตอนมาตรงนี้นะพอเดินสำรวจแล้วก็เอาไฟฉายส่องนะตอนเมื่อคืนนะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายคลิปไว้นะตอนนั้นก็พอส่องเข้าไปเนี่ยโหเราเรียกได้ว่าตกใจเลยเพื่อนๆนี่ครับแวบแรกนี่ใจหายแวบเลยนะมองเห็นไหมดูครับไม่รู้ว่ามองเห็นหรือเปล่านะจะเป็นหุ่นเพื่อนเพื่อนทำท่าไหว้สวัสดีอยู่นะก็เหมือนเป็นรูปปั้นหรือว่าหุ่นเอาไว้ต้อนรับนะครับแล้วเอามาตั้งไว้ตรงบันไดนะโอ้โหตรงนี้ก็เป็นห้องน้ำครับฝั่งนู้นก็เป็นห้องน้ำนะแล้วก็ดูหุ่นเพื่อนเพื่อนลองนึกภาพผมส่องไฟฉายมาเมื่อคืนนะตามตอนกลางคืนด้วยดูว่าข้างในเป็นอะไรนะก็จะมีเก้าอี้ใช่ไหมที่อยู่ตรงนี้ส่องมาโหแวบแรกดูเจอหุ่นแบบนี้เกือบหัวใจวายโอเคครับตอนนี้ผมก็อยู่ด้านในเต็นท์นะถอดหมวกดีกว่ากำลังจะเข้านอนครับเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรเรียบร้อยนะโอเคครับก็ต้องขอตัวพักผ่อนก่อนแต่ว่าด้านนอกเนี่ยผมเปิดไฟไว้นะครับอันนี้เป็นไฟเป็นแฟลไม่รู้มองเห็นมานะในกล้องอาจจะไม่เห็นแต่ว่าก็ความจริงก็ไม่มืดเท่าไหร่นะแต่เพื่อความสบายใจเปิดไฟนอนนะราตรีสวัสดิ์ครับเจอกันพรุ่งนี้เช้าครับก็
เดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศข้างนอกกันครับนี่ครับบรรยากาศข้างนอกเช้านี้ตอนนี้น่าจะประมาณเกือบ6 โมงครับก็เดี๋ยวผมจะเก็บข้าวของสัมภาระนะครับวันนี้ก็ของที่นำมาเนี่ยมีไม่เยอะนะครับมีกระเป๋าใบหนึ่งแล้วก็มีเต็นท์ครับมีถุงนอนอีกถุงนึงนะแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นพวกไฟฉายครับนี่มีอยู่ 3-4 อันนะครับมีไฟตรงนั้นอีกอันนึงก็เมื่อคืนนะครับต้องบอกว่าผมนี่แทบไม่ได้นอนเลยนะเพื่อนๆโดนรบกวนนะครับโอ้มีเสียงแบบเสียงก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นในคลิปนะครับไม่รู้ว่ามันเป็นเสียงอะไรนะแต่ที่แน่เมื่อคืนน่าจะเป็นเสียงตรงนี้ครับผมไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะแต่ผมคิดว่าน่าจะใช่อ่ะนี่ครับเมื่อคืนเนี่ยมีโหเสียงรบกวนต้องบอกว่าเยอะมากๆครับแต่ก็มีช่วงที่ผมไม่ได้บันทึกภาพนะมีช่วงที่ผมไม่ได้อัดคลิปนะเนี่ยผมว่าใช่แน่นอนเสียงงี้เลยเพื่อนโอ้โหเสียงแบบนี้เลยมันเป็นเสียงเปิดประตูนะครับทั้งฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งโน้นนะมันมีประตูเหมือนกันไม่รู้ว่าเนี่ยมีประตูฝั่งโน้นด้วยแล้วก็มีประตูตรงนี้เมื่อคืนนี่โหเสียดายเมื่อคืนนี่ไม่ได้อัดคลิปไว้นะเนี่ยเสียงเหมือนฟังโน้นอะมีลูกกิ้งเสียงลูกกิ้งนะต้องบอกว่าหนักมากครับแล้วถ้าไม่มีเพื่อนมานะผมจะไม่มานอนที่นี่อีกละมีเสียงนี่ด้วยนะโอ้มีเสียงเหมือนคนกวาดใบไม้อ่ะบริเวณข้างๆนี่เลยไอเสียงเจ้าไม้กวาดทางมะพร้าวอ่ะเพื่อนๆน่าจะพอนึกออกนะไม้กวาดทางมะพร้าวเวลากวาดพื้นกวาดใบไม้อ่ะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยผมไม่ได้อัดคลิปไว้นะตอนที่ได้ยินเสียงแล้วก็เสียงลากเก้าอี้ครับเก้าอี้ชัดมากเสียงลากเก้าอี้แล้วก็มีเสียงคนเดินอ่ะเดี๋ยวผมจะเก็บของดีกว่าเก็บข้าวของแล้วกลับบ้านดีกว่าเพื่อนแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าครับมาดูว่าคลิปหน้าเนี่ยผมจะไปนอน
นอนป่าหรือว่าเข้าป่าไปนอนในพื้นที่แบบไหนนะครับก็ต้องขอให้ติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยวันนี้นี่อยากจะลางานเลยเพราะเมื่อคืนเนี่ยแทบไม่ได้นอนนะก็ไม่แน่ครับถ้ามีเพื่อนมานะครับครั้งหน้าอาจจะมากับเพื่อนนะว่ารู้สึกน่าจะอุ่นใจกว่าถ้ามา2 คนหรือว่า3 คนนะครับก็เดี๋ยวรอดูอีกทีตอนนี้ต้องขอตัวกลับบ้านก่อนยังรู้สึกน่ากลัวนะเพื่อนเพื่อนขนลุกมากเมื่อคืนโอ้เกือบจะกลับบ้านแล้วเมื่อคืนนะแต่ก็เหมือนที่เพื่อนเพื่อนพี่ๆบอกนะผมไม่ได้ทักนะครับในคลิปเนี่ยผมไม่ได้ทักแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรแค่อัดคลิปแล้วก็อยู่ด้านในเต็นท์นะโอ้โหน่ากลัวมากเพื่อนเพื่อนโอเคครับก็ต้องขอกำลังใจแล้วก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในการถ่ายคลิปต่อไปเรื่อยๆครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนเดี๋ยวจะรีบเก็บข้าวของครับผมสวัสดีครับไปแล้วให้ดูบรรยากาศแป๊บหนึ่งกลัวมากๆ